นายบุญสมดีแจ้งอดีตข้าราชการกรมราชทัณฑ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานชำนาญการณปัจจุบันได้เกษียณอายุไปก็ประมาณ8ปีก็อยู่ในสังคมเกี่ยวกับผู้ต้องขังนี่เป็นเวลาถึง38ปีรู้สึกยินดีที่มีรายการแบบนี้เพราะว่าเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งที่จะพูดถึงปัญหาไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังหรือกับญาติผู้ต้องขังก็ดีเพราะเป็นปัญหาบางอย่างญาติหรือตัวผู้ต้องขังเองไม่กล้าบอกกับเจ้าหน้าที่ผมว่ารายการนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะญาติผู้ต้องขังหรือตัวผู้ต้องขังแม้แต่ตัวเจ้าหน้าที่ก็มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพียงแค่พวกคุณเปิดใจและติดตามรายการนี้การละครั้งหนึ่งห้องเยี่ยมญาติไลฟ์สดทางเพจหรือ YouTube ทุกวันศุกร์ 20:00 น.เป็นต้นไป